สโมกิ้งผิดไปและกูไม่อยากจะชิดใครปีนี้กูว่ากูฟิตไปเขาเห็นกูเก่งวิชไงโทษที่ทำแต่ชิดไงไอ้เธอสาวสาวไอ้ชิดร้านแอดมินฟินบริการขาย ID ฟรีฟ้าออนไลน์4แล้วก็ยังมี ROV ด้วยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับสวัสดีครับผม CCY Gamer นะครับผมตอนนี้คุณอยู่ใน ID Full ทีมจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้นะครับผมมูลค่าทีม 61,000 M เลยนะครับ Whoa. หน้าตาของนักเตะจะเป็นยังไงนะครับเราไปรับชมกันเลยครับผมหน้าตาของแผนแล้วก็11ตัวจริงก็จะประมาณนี้เลยนะครับกองหน้านะครับจะเป็นเจมี่วาร์ดี้ซึ่งก็เป็นแทบจะเป็นเอกลักษณ์ของทีมเลสเตอร์ซิตี้เลยนะครับเพราะว่าก็ถ้าพูดถึงเลสเตอร์ก็ต้องพูดถึงวาร์ดี้อ่ะเนาะอยู่มานานแล้วก็เก่งเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ครับอยู่กันยาวๆครับ yeah. ค่าที่มันเก่งก็คือการวิ่งไวหาช่องยิงคมครับคือวาร์ดี้นี่มาหลายคลิปแล้วนะครับคือแปลกเหมือนกันครับแบบจัดทีมแบบเปิดการ์ดวาร์ดี้ก็มาอะไรก็มาครับรู้สึกว่าอยากเด่นมากครับวาร์ดี้ในช่องผมนะครับผมมาตลอด CF นะครับเป็นอีเฮียนาโชนะครับผมอีเฮียนาโชบวก7ครับราคาอยู่ที่ 1,700M ครับเฮ้ยบวก7ถูกอยู่นะสปีดต้นความเร็วมีน้ำแข็งแกร่งพอได้ครับความคมก็ไม่ได้เท่าไหร่เนาะนี่บวก7นะครับความคมยังแค่107เองนะ มี4ดาวเองครับอนาคตเขาบวก8มั้งครับเนี่ยตัวนี้ครับถ้าบวก8ก็พอใช้ได้นะเรื่องการจบสกอร์อะไรพวกนี้ครับแต่น่าจะยากอยู่ครับ yeah. ปีกซ้ายนะครับฮาวิบานนะครับฮาวิบานตัวนี้ก็เร็วๆครับจากที่ดองเล่นมานะครับผมรู้สึกว่าตีนซ้ายเขาเนี่ยดูทรงไม่ค่อยเหมาะกับเลข4เท่าไหร่นะเนี่ยตรงนี้ครับผมว่าให้สักประมาณ 3-2 น่าจะโอเคกว่าเพราะว่าเปิดซ้ายเนี่ยแย่ยิงซ้ายก็แย่ครับจริงๆครับผมลองทีมนี้ในสตรีมแล้วไงแค่อันนี้เอามาทำคลิปครับ มันก็เก่งนะผมว่าเข้าตีนขวาถือว่าเก่งเลยครับเอาไปยืนปีกขวาเดี๋ยวน่าจะโอเคกว่าครับแมดิสันครับแมดิสันทีเอสบวก6โคตรแพงแน่นอนตัวนี้ 13,000 M ครับ huh? เล่น CAM ก็ถือว่าเทพเล่น RM LM ก็พอได้แต่ว่าความอึดไม่มีนะครับ Bruh. ตัวนี้ก็ข้อเสียก็คือหลักๆเลยครับความอึดน้อยเกินครับวิ่งแป๊บเดียวครึ่งหลังก็หมดแล้วครับสำรองก็ควรจะมีนะครับ yeah. CDM นะครับเป็นเตเลมองนะครับเตเลมองก็บวก7ครับตัวที่แบบค่าพลังไม่ได้เยอะนี่พี่แกเขาล่อบวก7กันหมดเลยนะครับ ราคาอยู่ที่ 3,000 M ครับใช้ได้ครับถนัด2เท้าครับเล่น CDM พอได้ครับตัวนี้เพราะว่าร่างกายก็ไม่ได้ผอมบางนะครับซีเดมอีกตัวนะครับเป็นเอ็นโกโลกองเต้ปี 20TY บวก3ครับ yeah. ตัวนี้ถ้าบวก5จะแจมแมวแวววับเลยครับบวก5อยู่ที่ 25,000 M นะครับแต่ก็ต้องใช้ไอคอนตี2ทีเนาะ ก็น่าจะได้อยู่มั้งครับนะอนาคตแบ็กซ้ายครับเป็นชีเวลครับตัวนี้โคตรเก่งครับตัวใหญ่ครับเปิดบอลดีทุ่มบอลได้ไกลเข้าประท่าได้ดีเลี้ยงบอลได้เร็วความเร็วก็มีตัวก็ใหญ่ครับของดีแล้วตัวนี้ FP ใช้แค่13นะแถมล่อไปบวก7ครับพี่แกครับ CB นะครับเป็นเบนโควิกคู่กับบลูม่านะครับเบนโควิกตัวนี้จะได้เรื่องของความสูงใหญ่ค่าพลังความแข็งแกร่งอยู่ที่118เข้าประท่าหรือว่าม่งเนี่ยของดีอยู่แล้วครับตัวนี้ส่วน CB อีกตัวเป็นบลูม่านะครับบลูม่าตัวนี้ก็หนักไปทางความเร็วแล้วก็สูงใหญ่เหมือนกันครับแต่ก็จะเร็วกว่านะครับเพราะว่าน้ำหนักรู้สึกว่าจะน้อยกว่าป่ะใช่ไหม huh? ใช่ครับน้ำหนักน้อยกว่าครับแล้วก็ส่วนสูงก็มีน้อยกว่าน่าจะเร็วกว่าแค่นิดเดียวครับความเร็วต่างกันน่าจะมันแค่นิดเดียวจริงๆครับเพราะว่ามันไม่ได้ต่างกันเยอะเลยครับแบ็คขวานะเป็นริคาร์โดเปเรล่าครับตัวนี้ก็เป็นตัวเทพอีก1ตัวนะครับที่แนะนำในฟูลทีมเลสเตอร์บวก7พี่แกเขาล่อไปครับราคา 2,900M ก็ตีไป 3,000M อ่ะเนาะสปีดต้นความเร็วมีตัวนี้เปิดบอลดีมากๆครับแต่ว่าน่าเสียดายที่ทีมนี้เปิดไปก็คงไม่ได้หม่งน่าจะเปิดไปแล้วก็ยิงอะไรประมาณนั้นเนาะ GK เป็นปีเตอร์ชไมเคิลนะครับเป็นปีฮอตบวก6เลยครับเหนียวอยู่แล้วครับนิสัยที่มีอยู่จะเป็นดันขึ้นบุกเมื่อได้ลูกเตะมุมก็สกิลนี้ก็คือมีทั้งข้อดีข้อเสียเพิ่มในการเขาเรียกว่าเพิ่มนักเตะในกรอบเขตโทษให้หม่งได้ดีขึ้นกับถ้าโดนสวนก็สวยครับสวยแบบสวยเลยไม่มีโกนะครับ yeah. สำรองจะมีลินดิเกอร์นะครับเป็นปีฮอตบวก5ตัวนี้ก็เคยอยู่แถมเป็นหาช่องด้วยถ้ายืนคู่กับวาร์ดี้น่าจะเก่งกว่าแต่ผมอยากใช้อีเฮียนาโชมากกว่านะครับมาฮันเลสครับปีฮอตบวก5อโยเซ่เปเรสบวก7ครับผมมูซ่าบวก6ตัวนี้โคตรไวครับกับเกรดิมไรเกบวก7เลยครับสปีดต้นความเร็วมีเท่ากันเลยครับเร็วจี๊ดจ๊าดแน่นอนนะแต่ว่าความอึดมูซ่าเยอะกว่านะครับน่าจะวิ่งได้นานกว่าแถมตัวเล็กกว่านะครับผมว่ามูซ่าเร็วกว่าเพราะว่าตัวเล็กกว่าน้ำหนักน้อยกว่าครับแต่ก็บางกว่าเช่นกันลิงวอเตอร์ครับแล้วก็ NDD สำรองเคสโปรเคสโปรรู้สึกว่าไม่เกี่ยวเนาะ Nope ใช่ครับเคสโปรนี้ไม่น่าเกี่ยวทั้งน่าจะมาไต่แรงที่เหลือก็น่าจะเกี่ยวหมดเลยนะครับแฮร์รี่เคนบวก3เคยอยู่เลสเตอร์เวสต์มอร์แกนตัวนี้ไม่ค่อยอยากใช้เพราะช้ามากๆนะครับคาร์มาลิกมหาเทพเจสซี่ลินการ์ดนะครับอีแวนซาลิมันนี่ครับคีนฟานันโฮโซยุนคูปีธรรมดาบวก7ชาวดูรี่ก็บวก7ครับแล้วก็จัสตินนะครับนึกว่าบีเบอร์นะครับ
ก็ได้อยู่ครับได้อยู่ทีมสำรองไม่ค่อยเท่าไหร่ครับทีมสำรองจะเป็นแบบปีแบบเล็กๆน้อยๆบวก5บวก6นะครับผมส่วนใหญ่จะเป็นสำรองแล้วก็ตัวหลักที่โคตรแพงบรรลือโลกเลยนะครับ yeah. มาต่อกันด้วยแท็กติกนักเตะนะครับแท็กติกนักเตะผมเคยจัดไปแล้วนะครับตามนี้เลยครับผมเพราะผมเคยใช้ทีมนี้ในสตรีมนะครับต่อกันด้วยแท็กติกทีมครับแท็กติกทีมผมปรับอันไหนวะผมลืมไปแล้วอะ huh? แผนเทพใช่ huh? ผมใช้แผนเทพก็คือเลสเตอร์สวนกับไวมีทั้งยิงไกลยิงใกล้เอาหมดครับสวนกับไวสุดๆเลยนะคุณนะส่งบอลแบบอันตรายครับสำหรับเกมนี้นะครับผมมาครับคนดูครับเอาไปว่าเราไปดูไฮไลท์การประตูของฟูลทีมเลสเตอร์ซิตี้มูลค่าทีม 61,000 M ชุดนี้กันเลยดีกว่าครับผมปะสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในเว็บ12โซนนะครับผมวิธีการเล่นนะครับกดที่ปุ่มนี้ได้เลยครับผมแล้วก็ระวังเรื่องเว็บปลอมด้วยนะครับเว็บปลอมเนี่ยที่ทำมาโคตรเหมือนเลยครับ yeah. ของรางวัลในเว็บนี้นะครับมีมากมายไม่ว่าจะเป็นบัตรทูรองเท้านาฬิกา CPU มีแทบทุกอย่างครับผมเราไปเริ่มกดกันเลยดีกว่าผมกดมาครั้งแรกครับยังไงครับยังไงได้อะไรรองเท้าได้50 True Money Wallet ครับผมก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับกดต่อแล้วไม่ต้องรีรอแล้วว้าวจังหวะนี้ยังไงครับผมได้ไหมเฮ้ยได้ป่ะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย What 1,000 True Money คนดู huh? ถ้าใครสนใจอยากเล่นนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปเลยครับมาครับเกมแรกนะครับเราเจอกับฟูลทีมอีกแล้วครับแต่เป็นฟูลทีม NG นะครับไม่ได้เป็นฟูลทีมแบบเขาเรียกไงไม่ได้เป็นฟูลทีมที่แบบก็ฟูลทีมอ่ะเนาะแต่อันนี้เป็นฟูลทีม NG อะไรครับงงไหมผมก็งงครับผมพูดอะไรวะเนี่ยส่งมาให้ทาวิบาลทาวิบาลหน้ากรอบขอสักหน่อยครับไปแล้วครับประเดิมประตูแรกครับ yeah. ไม่เอาเรื่องนะครับเปิดมายิงไกลหน้ากรอบเข้าไปเลยครับทาวิบาลก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับถ้าใครฟูลเลสเตอร์ก็ต้องมีเลยครับตัวนี้ของดีครับเป็นโควิดกับฮาแลนด์บูมาได้บอลครับดีนะครับฮาแลนด์มันช้าครับเปิดมาให้ทาวิบาลทาวิบาลครับหยุดบอลก่อนเอาไงอ่ะวิ่งดีครับเร็วมากก็ตัวนี้ตัวมันเล็กครับแล้วมันคล่องตัวแล้วมันเร็วด้วยไงให้มาอิฮินาโชอิฮินาโชให้มาฮาวิบาลฮาวิบาลจ่ายมาครับให้แมดิสันแมดิสันเล่นท่าไหมไม่เล่นเปิดมาต๊อปเทิร์นหลบมายิงเสาแรกไปติดเซฟครับหน่วง1จังหวะด้วยครับแมดิสันตัดบอลได้ให้มาเจมี่วาร์ดี้เจมี่วาร์ดี้ตอกส้นครับวิ่งตรงเลยครับฮาวิบาลก็หาช่องข้างบนก็วิ่งตรงแล้วกันอ่ะแล้วจากนั้นจ่ายมาให้เอ็นโกโลกองเต้จ่ายบอลเข้ากลางมาอิเฮียนาโชยิงเข้าไปครับว้าวอย่างเฟี้ยวข้าวเหนียวติดฟันครับผมอิเฮียนาโชครับดีนะครับการยิงเข้าถ้ายิงไม่เข้านี่ร้องเลยนะจ่อโกไม่อยู่ครับยาฮูเบนชีเวลกับเดวิดเอาว่าเดวิดไม่อย่างคล่องเลยครับบูม่าเตะเลยมองตัดบอลให้บูม่าบูม่าวิ่งตรงไปก่อนเห็นบนโล่งๆครับบนโล่งๆอิเฮียนาโชก็หาช่องอิเฮียนาโชหาช่องเปิดไหมอิเฮียนาโชรับบอลอิเฮียนาโชเสร็จยิงไปครับชนคานออกโอ้โหอิเฮียนาโชอิเฮียนาโชครับอุ้ยจ่ายสวยมากเลยครับโทนาลีเบนโควิกครับขายาวไปตัดบอลมาได้ครับจากนั้นเห็นใครวาดี้นั่นไงวาดี้วิ่งหาช่องสวยมากๆครับผมช็อตนี้ยังไงดีครับปั่นดีกว่าครับโอเคครับอุ้ยไม่เข้าหรอมาเน่โอเคติดเซฟครับวิโอเคให้มาเป็นชิเวลเกือบโดนนะครับดีนะครับผมขยับโกว่าไม่งั้นเข้าแน่นอนครับ yeah. ส่งมาครับให้เตเลมองรอวาร์ดี้หาช่องวาร์ดี้หาช่องจ่ายไหมวาร์ดี้ครับวาร์ดี้มี5ดาวหยุดบอลแบบเอ้าไม่หยุดบอลคนตีนมาคนดูส่งคืนหลังให้มากองเต้เห็นฮาวิบาลอีกแล้วจ่ายมาฮาวิบาลฮาวิบาลตอกส้นเข้ามาในกรอบเขตโทษส่งคืนหลังยิงด้วยขวาครับเอ็นโกโลกองเต้ครับโคตรโหดกระโดดถีบครับสวยแบบสวยเลยครับยิงแบบไม่จับลูกนี้ครับดูมันยิงครับกองเต้อ้าวช้าครับช้าก็เสร็จกองเต้ครับกองเต้มันโคตรเร็วนะครับให้เวลามันไม่ได้นะรออิเฮียนาโชส่งอิเฮียนาโชล็อกหลบมาได้จังหวะนี้หลุดเดียวจ่อๆขนาดนี้ครับหักเข้าซ้ายแล้วก็ปั่นเบาๆเข้าไปครับผมเกือบยิงด้วยขวาแล้วลืมไปอิเฮียนาโชถนัดขวาแค่3ครับเสียวไม่เข้าครับแต่ซ้ายนี้คมมากผมบอกเลยว่าอิเฮียนาโชซ้ายคมอยู่นะครับยกบอลข้ามมาได้แต่เจอบูม่าชนตัวลอยไปครับนะครับให้มาดิมาลายเกครับนี่ครับความคล่องตัววิ่งตรงไปครับดิมาลายเกรู้สึกว่ารูปร่างผอมบางกว่านะครับสำหรับมูซ่านะครับงงดิผมก็งงผมเล่นท่าอะไรวะเนี่ยหยุดบอลก่อนเอ้ามีแค่4ดาวเองเหรอเอ้าเสียดายครับมีแค่4ดาวครับให้มาเน่ทุยกองเต้ครับ
กองเต้ครับส่งมาก่อนให้อโยเซเปเรสอโยเซเปเรสเข้าซ้ายโหลในเว่นช็อตอ้าวโอเคกองเต้ได้บอลครับให้มาดิงวอเตอร์ดิงวอเตอร์รอวาร์ดี้วาร์ดี้หาช่องแต่ว่าจ่ายมาให้อโยเซเปเรสยิงชิปติดสกัดวาร์ดี้ยิงซ้ำเข้าไปครับเมื่อกี้รู้สึกว่าโกฝั่งตรงข้ามจะเอ๋อด้วยนะครับปีเตอร์เช็คครับ huh? แต่ก็ต้องดูภาพชายทีว่าโกมันเอ๋ออะไรครับตัดบอลได้แล้วครับคืนเกมลูกจัดๆครับให้มามูซ่าต่อมูซ่าเข้ากลางวาดี้วาดี้รอนิดนึงส่งก่อนมาดิมาลาเก้ด้วยซ้ายครับเข้าไปแต่ว่าล้ำหน้าครับ Bruh. โอ้ยิงอย่างคมแล้วช็อตแบบนี้แต่เสียดายล้ำหน้าครับ yeah. โอเคได้บอลครับดิงวอเตอร์ชนใครไม่เข้าครับแต่ว่าขาไปเกี่ยวบอลมาได้ให้มากองเต้กองเต้ส่งลงล่างมาดิมาลาเก้ครับดิมาลาเก้หยุดบอลโง่สิครับช็อตแบบนี้เบอร์บาตอฟเถินหลบมาอีกหนึ่งจังหวะจากนั้นวิ่งตรงเข้ากลางครับแล้วก็จ่ายบอลให้เพื่อนวาดียิงเข้าไปครับสวยงามอลามแท้แลตะลึงตึงโป๊ะเลยครับผมเปิดบอลมาครับให้กองเต้กองเต้กับแทมมี่มันจะไปแย่งกันได้ไงถูกไหมดิโกโรเบร่าโอเคมงให้ดิมารายเกดิมารายเกครับได้จังหวะก็วิ่งกระชากครับวิ่งตรงเลยครับเขาน่าจะตามไม่ทันครับแต่ว่าน่าจะดึงทันอยู่เปิดบาตอฟเทิร์นหลบมาได้หนึ่งจังหวะจากนั้นหักเข้ากลางจ่ายคืนหลังกองเต้กองเต้ขอยิงไกลหน้ากรอบ1ทีครับ wow. พลังทีวายนะครับคุณดูครับกองเต้ปีอื่นยิงไกลไม่ดีนะครับแต่พอมาเป็นทีวายมีพลังยิงไกลซะงั้นครับดูลูกบอลครับเข้าโกไปแบบนิ่มๆเลยครับผมสามเหลี่ยมซะด้วย โอเควาร์ดี้ตัดบอลได้ครับยังมีเวลาอยู่ครับให้เจมี่วาร์ดี้ครับโดนสไลด์ไปจ่ายขึ้นบนมาอย่าเพิ่งยอมแพ้เจมี่วาร์ดี้จ่ายโค้งๆมาวาร์ดี้ยิงไม่เข้าโอ้โหวาดี้อดแฮตทริกครับคนดูครับ oh, no. เสียดายอ่ะคนดูเสียดายอ่ะจ่ายโคตรสวยเลยนะ yeah. จ่ายโค้งๆมาวาดี้ยิงติดสกัดครับแล้วก็ติดเซฟติดเซฟซ้ำเข้าไปเนาะเป็นยังไงบ้างสำหรับฟูลทีมเลสเตอร์ซิตี้ครับสำหรับผมนะครับจริงๆบวก5มันก็เทพแล้วนะแต่ว่าทีมนี้มันแค่ไปสุดกว่าเดิมแค่นั้นเองครับ11ตัวหลักนะครับมีแค่วาร์ดี้คนเดียวที่เป็นบวก5นะครับที่เหลือบวก6ถึงบวก7หมดเลยนะครับมีกองเต้ก็หย่อนๆไปหน่อยเนาะมันเป็นทีวายน่าจะบวกยากครับแต่ก็คือทีมนี้เทพจัดนะครับผมข้อเสียก็คงจะเป็นเรื่องของการส่งเบี้ยวซึ่งผมไม่รู้ว่าเป็นที่นักเตะหรือว่าเป็นที่เซิร์ฟเวอร์หรือเป็นที่ AI หรืออะไรไม่รู้อ่ะทีมอื่นก็ส่งเบี้ยวป่ะวะแต่ว่าทีมนี้รู้สึกว่าส่งเบี้ยวกว่า yeah. นะครับผมเตเลมองอย่างเงี้ยเตเลมองผมรู้สึกว่ามันส่งเบี้ยวนะแต่ว่าเกมรับถือว่าได้โอเคครับโอเคเลยครับทีมนี้สำรองเก่งๆจะมีลินิเกอร์ที่เก่งนะครับมาเลสอโยเซ่ไม่เก่งมูซ่ากับดิมารายเกเก่งดิดิงวอเตอร์ก็ไม่เก่งเอนิดี้เก่งนะครับ11ตัวจริงเก่งอยู่แล้วนะครับผมตามนี้เลยนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครนะครับมีไอเดียฟูลทีมเทพฟูลทีมน่าสนใจนะครับสามารถส่งมาได้ในอินบ็อกซ์แฟนเพจผมเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจทีมงานซึ่งมีผมคนเดียวด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ